เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยายเอิ่มเอ้ยพาใครมาอีกแล้วเนี่ยอ้าวแนะนำตัวหน่อยสิจ้าหนูน้อยผมชื่อวิลาครับผมเป็นผู้หญิงครับเฮ้ยเป็นผู้หญิงแล้วพูดคำได้ไงฟะเป็นผู้หญิงอ่ะต้องพูดสิค่ะแบบเนี้ยเป็นไหมเฮ้ยนี่นายเอาใครมาอีกแล้วเนี่ยไอ้ยายเอิ่มอ๋อพอดีว่าฉันเห็นวิญญาณเด็กคนนี้เนี่ยกำลังนั่งซ่อนโศกเสียใจอยู่แถวๆไม่ห่างจากตัวร้านมากเท่าไหร่หรอกนะนี่มันนี่ว่างๆเธอก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กคนนี้หน่อยสิจ๊ะเฮ้ยคือว่าพี่ชื่อบันนี่นะครับยินดีที่รู้จักนะครับจับมือหน่อยได้ไหมครับไม่อ่ะขอบคุณงั้นเหรอครับเอาหน้าเขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละนะทำใจหน่อยนะส่วนเธอบันนี่เธอน่ะน่าจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมหน่อยนะเธอน่ะจะได้มีกลุ่มเพื่อนเยอะๆไงหรืออย่างกลุ่มพวกเฟดดี้นี่สิกำลังล่าเริงใหญ่เลยเห็นไหมฉันขอผ่านเรื่องนี้ดีกว่านะฉันน่ะอยากจะอยู่ตัวคนเดียวมากกว่างั้นเหรอจ๊ะงั้นก็ได้นะจ๊ะว่าแต่วันนี้ฟังเรื่องฉันที่จะเล่าต่อไปนิดดีกว่านะคือว่าฉันน่ะอยากต้องการที่จะสลับตัวนายกับเด็กคนนี้หน่อยน่ะเฮ้ยหมายความว่าไงกันแน่เนี่ยที่แกพาเด็กคนนี้เพื่อมาทำอะไรกันแน่มั้ยเนี่ยฮะเอ๊ะคุณนะครับจะพาผมมาที่นี่เพื่อทำอะไรกันแน่ล่ะครับเนี่ยเอาล่ะพวกเธอสองคนฟังที่ฉันพูดก่อนนะแผนการที่ฉันต้องการสลับตัวเธอกับเด็กคนนี้น่ะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนายก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอมันนี่เฮ้ยนี่เล่นอ่านใจกันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยคิดจะอ่านใจคนอื่นน่ะขอมาเรียกก่อนสมัครสิฟ้าไอ้ยายอึ๋มเอ้ยขอโทษจ้าแต่ว่านะมันนี่อย่าไปคิดว่านายเนี่ยจะเก็บความรู้สึกนั้นได้คนเดียวหรอกนะทุกคนที่กำลังมีความสุขอ่ะทุกคนเขาก็มีความคิดแบบนายเหมือนกันแหละอยากจะแก้แค้นอยากจะฆ่าให้มันให้ตายและที่ฉันพูดว่าสลับตัวน่ะไม่ใช่เพราะว่าให้นายสลับร่างกับเด็กคนนี้หรอกนะแต่ฉันที่พูดบอกว่าสลับกันน่ะหมายถึงว่าเด็กคนเนี้ยจะเป็นบันนี่แทนไงล่ะจะให้ฉันเดานะพลังของเธอเนี่ยจะเหลือไม่ค่อยมั่งแล้วสินะเนี่ยแต่ว่างั้นก็ได้นะจ๊ะไม่แน่ว่าฉันสักวันหนึ่งอ่ะอาจจะโดนพลังของตัวเองเนี่ยขังในตู้เกมก็เป็นได้นะเพราะว่าดวงวิญญาณที่ลูกของฉันตายไปอ่ะฉันยังหาไม่เจอเลยถึงตอนนี้ฉันจะมีพลังน้อยหรือมากเพียงใดก็ตามทีฉันจะขอใช้พลังนี้ในการต่อกรกับพวกนั้นถึงแม้ว่าพวกมันจะมีพลังมากมายก็ตามทีเถอะนะขอร้องไหนมันนี่ช่วยทำให้ฉันบอกเถอะนะเพื่อตัวฉันและทุกคนด้วยแล้วมันยังไงกันแน่ครับเนี่ยเฮ้ยยายเอิ่มเหมือนเธอกำลังจะพูดว่าจะให้ฉันน่ะทำตามที่เธอต้องการแล้วก็จะให้ฉันน่ะแอบดูเหตุการณ์แบบเงียบๆอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าฉันให้เดานะเธอน่ะคงจะมีแผนข้อแลกเปลี่ยนกับฉันอยู่แล้วสินะฉันรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่อย่างน้อยก็บอกมาเถอะนะว่าความต้องการของเธอคืออะไรกันแน่และแผนนี้ของเธอน่ะทำเพื่อใครกันแน่อย่างนั้นเหรอบันนี่เธอสงสัยในตัวฉันนั่นเหรอเธอจะเป็นแม่คนที่2ของพวกเรานะแต่ว่าการกระทําของเธอน่ะมันขัดตาฉันจริงๆนะบอกตรงๆบอกมาซะความต้องการของเธอคืออะไรกันแน่งั้นเหรอฉันมันดูขัดตาเธอมากสินะฉันจะคงปิดบังอะไรเธอไม่ได้อีกแล้วแหละแผนที่ฉันกําลังจะทําอยู่ต่อไปนี้น่ะคือการให้พวกเรามีตัวตนอีกครั้งนึงนั่นล่ะเฮ้ยหมายความว่าชีวิตใหม่อีกครั้งนึงงั้นเหรอจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าแผนการของฉันน่ะคือการช่วยเหลือของฉันแล้วก็ทำความปรารถนาของเธอเป็นจริงไงล่ะแต่ว่าตอนนี้น่ะฉันมีพลังเหลือพอแล้วแล้วก็ไม่มีใครตัวแทนที่มาเล่นมินิเกมนั้นด้วยฉะนั้นขอเถอะนะบันนี่ช่วยสร้างตัวตนของเธอขึ้นมาอีกด้านหนึ่งได้ไหมที่มีชื่อว่า Shadow Bunny น่ะและบันนี่ฉันรู้อีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เธอกำลังเอ็ปปิ้งมนุษย์สาวอยู่คนนึงใช่ไหมล่ะฉันรู้นะที่เธอหายตัวไปอยู่บ่อยๆน่ะเป็นเพราะว่าเธอน่ะไปบ้านของเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะฉันรู้นะเธอคนนั้นตาบอดแต่ว่าฉันจะยื่นข้อเสนอให้เธออย่างหนึ่งนะถ้าแผนนี้สำเร็จแล้วก็ฉันน่ะจะขอมอบดวงตาคู่ใหม่ให้กับหญิงสาวคนนั้นด้วยเธอน่ะก็จะได้มีชีวิตและเขาคนนั้นก็จะได้หน้าเธอแบบเต็มตาไงล่ะผมจะโดนชดชีวิตด้วยหรอครับใช่จ้าคิดดูดีๆนะมันนี่ถ้าแผนนี้สำเร็จแล้วก็พวกเราทุกคนรวมถึงเด็กคนนี้ก็จะมีชีวิตอยู่อีกครั้งและเธอน่ะก็จะได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นด้วยไงงั้นสินะแบบนี้เองนั่นเหรอเข้าใจแล้วเฮ้ยไอ้ยายทอมบ็อกเรียกผมยายทอมบ็อกเลยล่ะครับปากความสิฟ้าฉันจะขอฝากชื่อมันนี่ให้กับเธอหน่อยนะไอ้ยายทอมบ็อกแล้วก็ดูแลชื่อของมันดีๆหน่อยล่ะเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากให้โดนคนอื่นล้อฉันเป็นผู้หญิงหรอกนะเฟยและอีกอย่างนึงแล้วก็ถ้าถึงสถานการณ์ขับขันถึงอยากจะเป็นแล้วก็ฉันจะปลอมตัวออกมาแล้วก็จะขอชื่อมันนี่คืนเลยละกันนะเข้าใจนะไอ้ยายทอมบ็อกครับงั้นก็ฝากด้วยแหละไอ้ยายทอมบ็อกเฮ้ยไอ้ยายเอิ้มไม่สิยายแม่เอิ้มฉันน่ะรู้สึกว่าจะเริ่มชอบเธอขึ้นมาแล้วสินะฉันขอเปลี่ยนแนวกินแนวอายุเท่ากับตัวเองเปลี่ยนมากินแนวอายุมากกว่าตัวเองได้ไหมเนี่ยอยากจะรู้จังรสชาติจะเป็นยังไงมันนี่จ๋าฉันมีลูกแล้วนะจ๊ะ
และฉันน่ะมีผัวแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยยายแม่พับเพชรจอมเอิมฉันแค่พูดเล่นเฟ้ยเอาละรอก่อนนะยายแม่พับเพชรแล้วก็ไอ้ยายทองบ้องฉันจะขอฝากชื่อไว้กับนายได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะยายเหนื่อยจะคงไม่แอบหลงรักมนุษย์เหมือนฉันหรอกนะจริงไหมเออแล้วใครจะมาชอบผมล่ะครับผมเป็นผีนะครับ